คืออยากจะบอกว่าอะไรวันนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าตัวเนี้ยมาตินเนี่ยตัวนี้เองนะราคาเท่านี้เองอ่ะราคา 3,000 แล้วก็ลดลงเหลือประมาณสัก 2,000 นิดๆคันนี้ตัวนี้ประมาณ 50,000 50,000 กว่านั่นแหละอีกเดียวกันเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่ผมซื้อเนี่ยตัวเนี้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 ยราคา 1,700 ลดได้อีกเนี่ยก็คือแบบว่าผมซื้อที่นู่นตั้ง 70,000 70,000 แล้วที่สิงคโปร์นี่คือแบบผมถามคนสิงคโปร์เสมอว่าสิงคโปร์เนี่ยอะไรถูกบ้างไหมเขาบอกแพงทุกอย่างเลยทีนี้ผมมาเจอกีตาร์มาร์ตินผมเลยตกใจมาเฮ้ยมันถูกขนาดนี้กีตาร์มาร์ตินตัวหนึ่ง70,000ประมาณ7ที่ไทย70,000กว่าบาทที่นี่เท่าไหร่วะ30,000ที่นี่30,000กว่าบาทเงี้ยถูกมากเลยอ่ะจะได้อ่ะน้อยใจประเทศไทย